เป็นธรรมเมื่อไม่เป็นธรรมสังคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตราชูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีนะคะในรายการคุยกันวันลับประเด็นค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่24มีนาคม2555นะคะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเป็นภาพปรากฏการณ์ที่เกิดการแบ่งแยกแตกตัดสีของท้องฟ้านะคะก็มีการตีความหมายกันไปว่าเป็นเพราะวันนี้บ้านเมืองเรามีความขัดแย้งแตกแยกของคนสองฝ่ายอันเกิดจากความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นแม้แต่ฟ้าก็ยังแบ่งแยกออกเป็นสองสีวันนี้ประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นทีเดียวค่ะทั้งความเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณที่มีการเคลื่อนขบวนออกเรียกคนเพื่อที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่29มีนาคมนี้รวมไปถึงการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ดูเหมือนว่ายังกักกันอยู่แม้ว่าวันนี้บอกว่าจะบอยคอตการเลือกตั้งต่อไปแต่ว่าก็บอกว่าจะขอเลื่อนการตัดสินใจจากวันที่25มีนาคมไปเป็นวันที่29มีนาคมรวมไปถึงประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆในหน้าการเมืองนะคะโดยเฉพาะการเปิดเกมใหม่ของนปช.ด้วยการเปลี่ยนหัวเรือใหญ่เป็นคุณจตุพรพรหมพันธุ์นั้นกำลังจะบอกทิศทางอย่างไรสำหรับการเมืองไทยวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อจิสรเพียงเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่ได้รับทราบคำตัดสินการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนี่ก็เรียกว่าลุกขึ้นมาสวมใส่ชุดสีดำใส่เสื้อดำกันเกือบทั่วประเทศเลยทีเดียวรวมถึงท่านอดิศรด้วยวันนี้ค่ะคือนอกจากประชาชนจะมาแต่งชุดดำก็เหมือนคุณตรีณปางพูดค่ะขนาดธรรมชาติเขายังแบ่งสีเลยธรรมชาติฝ่ายหนึ่ง
ในท้องฟ้าก็สีดำแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราเข้าใจแต่ปรากฏการณ์ตามความเป็นจริงของสังคมไทยทางการเมืองเนี่ยมันเป็นการจงใจจงใจจะกระทำให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่อัปยศอดสูที่สุดอีกคราวหนึ่งของวงการยุติธรรมวงการนิติศาสตร์ของเราผมเรียนนิติศาสตร์ผมก็ไม่ทราบจะพูดอย่างไรนะครับเราก็เสียใจที่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการหนึ่งคือเริ่มตั้งแต่ผู้ร้องก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมคือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีหน้าที่ก็ยังยื่นเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ทราบอยู่ว่าตัวเองไม่มีหน้าที่จะรับก็ยังไปรับมาที่เป็นการอัปยศคือทั้งผู้ร้องทั้งศาลล้วนไม่มีหน้าที่เลยไม่มีหน้าที่เลยครับคือผมก็พูดอยู่เป็นประจำว่าศาลรัฐธรรมนูญเขามีหน้าที่วินิจฉัยกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่กฎหมายใดนั้นตามปกติเราเข้าใจว่าคือกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาอันได้แก่พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เทียบกับพระราชบัญญัติรัฐสภาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณากันอย่างละเอียดละออและทูลเกล้าประกาศในราชานุเบกษาเป็นกฎหมายชัดเจนกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่พระราชกิจฎีกาเนี่ยมันเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารนะครับมันไม่ได้ผ่านรัฐสภาถ้าตีความตามตัวอักษรแล้วพระราชกิจฎีกาเนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวินิจฉัยหรือแม้จะวินิจฉัยเองศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่วินิจฉัยว่าพระราชกิจฎีกายุบสภา2556นั้นเขาเขียนไว้อย่างไร2556ยุบสภาโดยท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจยุบสภาเป็นอาวุธของฝ่ายบริหารที่จะยุบสภาในพระราชกิจฎีกา2556เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าให้มีการเลือกตั้งทั่วไปทั้งหมดอ่ะในวันที่2กุมภาไม่มีวรรคใดตอนใดหรือวรรคหรือมาตราใดที่บอกว่าให้เลือกตั้งหลายๆวันก็มีได้ใจอยู่แค่นั้นหน้าที่เขามีอยู่แค่นั้นจริงๆครับด้วยความเคารพแต่คราวนี้เขาไปวินิจฉัยเลยเถิดไปถึงการกระทำการบริหารคือตีความไปอีกการบริหารการกระทำการบริหารของการใช้อำนาจของกกต.กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนี่มีหน้าที่เพียงแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเลือกตั้งสมัยก่อนกระทรวงมหาดไทยเป็นคนจัดทำการเลือกตั้งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เขามีกกต.องค์กรกลางมาจัดการเลือกตั้งทำนองนี้ประเทศไทยก็อนุวัตให้เป็นไปตามนั้นให้มีคนอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาจัดการการเลือกตั้งการเลือกตั้งนั้นเขามีอำนาจที่จะเรียกร้องให้คณะบุคคลหรือว่าตำรวจทหารให้ช่วยเหลือในการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นไปตามหน้าที่ของตัวเองอันนั้นมีหน้าที่แต่ยังไม่มีใครทำคือไม่ทำยังดูประหนึ่งว่าทวงการเลือกตั้งทุกกรณีการเลือกตั้งคราวนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญบางอาจใช้คำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมิใช่มาโยนให้รัฐบาลเขาไม่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง เพียงแต่สนับสนุน สนับสนุนเงินไป 3,800 ล้าน ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปลาดยางนะครับกิโลละ2ล้านโดยประมาณ 21229ประมาณ190กิโลเมตรอย่างต่ำ190มันโอจากขอนแก่นไปโคราชนะครับถ้าลาดยางกันแบบนี้เรียกว่าละลายแม่น้ำละลายไปเลยค่ะผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่น่าอดสูอย่างยิ่งคนที่ไปลงคะแนนเสียงทั้งคุณตรีนปางทั้งผมและใครต่อใครยี่ประมาณ20ล้านคนถูกท้าทายอำนาจว่าคุณเนี่ยเป็นพวกโมฆะนะตอนนี้คุณโมฆะเต็มเมืองเลยค่ะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคุณไปลงทำไมคุณไปอย่างโน้นไปอย่างนี้เอาความผิดให้แก่คนที่ไปลงเลือกตั้งตามสิทธิอันบริสุทธิ์จนป่านนี้ก็ถือว่า6คนได้ทำลายเสียง20ล้านคนไปโดยชัดเจนแล้วผมถึงไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าไปประกาศที่จะไปกระด้างกระเดื่องอะไรคือว่าศาลรัฐธรรมนูญเราไม่ยอมรับก็ได้ผมไม่ได้มีองค์กรเพราะว่าผมเป็นส่วนคนที่มีส่วนได้เสียไปลงคะแนนที่ขอนแก่นต้องขับรถไปนะครับอย่างน้อย
น้ำมันไปกลับไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 4,000 บาทคนอื่นนั่งรถทัวร์ไปก็กลับประมาณ 1,000-2,000 นะครับในการใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปเลือกตั้งโดยสุจริตอยู่ๆก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งไม่ใช่วันเดียวกันทั้งประเทศพระราชกิจฎีกาดังที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นวันเดียวกันคือ2กุมภาค่ะส่วนการเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพระราชกิจฎีกา28เขตก็รู้อยู่ว่ามีพวกโจรพวกโจรกบฏกปปส.ค่ะและบางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยไปขัดขวางการเลือกตั้งค่ะบางเขตในกรุงเทพมหานครกปปส.ยังไม่ไปเจ้าหน้าที่เลิกเลยก็มีคนบางคนเขาไปใช้สิทธิ์กว่าจะได้ใช้สิทธิ์โอทุกบีบคอค่ะต้องปีนรั้วเข้าไปโอทุกสิ่งทุกอย่างนะกว่าจะเกิดการเลือกตั้งได้บางคนก็บอกไปถึงไปตั้งแต่เช้านะคะไปถึงตั้งแต่ตีห้าหกโมงอ้าวไปถึงนี่ตรงที่ทำการเขาล็อกกุญแจเรียบร้อยแล้วยังไม่เห็นมีใครมาปิดล้อมอะไรเลยแต่ว่าที่ทำการการเลือกตั้งปิดเองผมสงวนสิทธิ์เหมือนกันที่จะฟ้องร้องกกต.และสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็6คนนะครับค่ะเพราะว่าคุณไม่ใช่จะมาวางอำนาจทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจเป็นเรื่องสาหัสสากรรจ์ในระบอบประชาธิปไตยนะครับเราถึงคิดว่าสังคมจะเดินต่อไปได้อย่างไรค่ะหากมีองค์กรอิสระที่วินิจฉัยไม่เที่ยงธรรมตามหลักกฎหมายคือวันนี้นักวิชาการที่ยึดหลักการทางกฎหมายนี่ก็บอกว่าอยากจะออกมาเผาตำรากฎหมายทิ้งไปเลยอยากจะมาเผากฎหมายทิ้งไปให้หมดเลยเพราะวันนี้เนี่ยมันไม่มีหลักการแล้วผมก็เคยมีความคิดเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผิดอย่างซ้ำซากว่าจะเอาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปคืนให้แก่คณะดีไหมมีหลายคนเห็นด้วยกับผมนะบางคนว่าเอาจะไม่คืนทำไมว่าพวกนี้ไม่ได้สอนคุณเนี่ยตัวกฎหมายตัวบทกฎหมายเขาไม่ได้มีความผิดคนที่เอากฎหมายมาวินิจฉัยมาตีความซึ่งไม่มีจุดยืนทางหลักกฎหมายนักวิชาการทำให้ข้อวินิจฉัยนั้นผิดเพี้ยนไปจากหลักของกฎหมายคณะนิติศาสตร์เขาสอนคนให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายตีความอันเป็นคุณคน20ล้านคนเนี่ยมันโง่เหรอครับทำไมมันโง่ดักดานเหลือเกินที่จะต้องไปลงคะแนนเนี่ยทำไมคน6คนเนี่ยมันฉลาดอะไรกันนักหนานะครับผมคิดว่าแล้วมันถึงจุดที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยแตกแยกกันอย่างสิ้นเชิง20ล้านเสียงยังไงไม่พอใจศาลรัฐธรรมนูญอ่ะไม่พอใจคน20ล้านเนี่ยคุณจะทำยังไงอ่ะจะให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือยังไงเลือกตั้งอีกก็ใช้เงินประมาณเกือบ 4,000 ล้านเลือกตั้งเสร็จก็บอยคอรดกันบอยคอรด2หน่วยเลือกตั้งเดียวก็ได้นะครับต่อไปไม่ต้องถึง28เขตหรอกคุณสุเทพนี่ก็ประกาศชัดอีกนะคะว่าถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งอีกเนี่ยก็จะไปขัดขวางอีกไปขัดขวางอีกเจ้ารัฐาก็ต้องจับสิครับเรากำลังเรียกร้องให้รัฐใช้อำนาจรัฐเท่าที่มีคนไหนก็ทำผิดกฎหมายก็จะต้องจัดกุมคุมขังบทเรียนของการเลือกตั้ง2กุมภามีแล้วหากจะมีการเลือกตั้งขึ้นอีกจะต้องควบคุมให้การเลือกตั้งดำเนินไปได้โดย 100% ค่ะกกต.ไม่ใช่ยึกๆยักๆไปต่างประเทศไม่มีงานทำก็เขียน Facebook ของตัวเองมาอย่างงูอย่างนี้เอียงข้างกันไปได้ข่าวว่าอยู่มิลานนะคะอยู่ไหนก็อยู่ของคุณไปเถอะแต่ว่าคุณจะทำตัวเป็นแบบว่าออกความคิดเห็นทุกวินาทีได้อย่างไรคุณเป็นกกต.นะครับคือต้องไม่ลืมว่าตัวเองไปยกย่องว่าคนที่มีสายนกหวีดเป็นคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมยุติธรรมโน่นผมก็ไม่อยากไปใช้เวลากับคนที่เป็นกกต.ที่ลุแก่อำนาจมีบางคนให้เสนอให้ลาออกนะครับถ้าอยากจะพูดมากมาลงเลือกตั้งซะคุณจะได้กี่คะแนนคือคุณสมชัยศรีสุติยากรเนี่ยวันนี้สื่อก็ออกมาค่อนข้างวิพากษ์แกเยอะเหมือนกันนะคะถึงการวางตัวของแกในขณะที่ตัวแกเองอาจจะลืมไปมั้งว่าตัวเองนั้นสวมหมวกของกรรมการกลางอยู่แต่ว่าการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันแบบรายวันเพื่อที่จะใช้พื้นที่สื่อทุกๆวันแบบนี้เนี่ยดูแล้วจะไม่เหมาะสมครับผมไม่เคยเห็นกกต.ตั้ง5ท่านวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญความจริงกกต.เสียหายนะครับกล้าหรือเปล่าเอ้ากกต.เนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าคุณจัดการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบกกต.ทั้ง5คนคล้ายๆว่าปรบมือเลยป
ประมือศาลว่าสุดยอดจริงๆเลยผมนี่พูดอย่างนั้นนะศาลทำดีที่สุดศาลทำดีที่สุดทั้งนั้นตัวเองมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งโอ้ผมคิดว่ามันอะไรกันนักหนา20ล้านคนนี่นะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่คนจำนวนนิดเดียวนะเมื่อวานสื่อไปถามประธานมากเมื่อวานสื่อไปถามประธานท่านสุประชัยนะคะก็ถามว่าตกลงถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่น่าจะกำหนดให้เกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้หรือเปล่าอาจจะเดือน2เดือนหรือเปล่าคุณสุประชัยบอกไม่คือไม่จำเป็นคือกำลังพูดคำนี้นี่สื่อเลยบอกว่าจะไปเหมือนปี49ไหมที่ตอนนั้นมีการดึงกันไปตั้ง5เดือนพอการดึงไปหรือไม่อย่างไรนี่เป็นที่เข้าใจของประชาชนแล้วว่าดึงเพื่อรออะไรหลักการร่วมสมคบคิดทฤษฎีร่วมสมคบคิดนะconspiracy theory conspiracy theory theory นะครับก็หมายก็ว่าเมื่อองค์กรกตัดสินองค์กรขอก็รับลูกมันก็จะมีปรากฏการณ์ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือที่จะถอดถอนประธานวุฒิสภาเพราะประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภาประธานรัฐสภามีหน้าที่เสนอทูล9นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็หลุดไปแล้วประธานก็พักยกเฉยๆพักยกเพื่อจะให้ทางวุฒิสภาเขาถอดถอนในระยะช่วงช่องว่างซึ่งเป็นสุญญากาศอย่างนี้รองประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นสวกาฝากสรรหานี่นะก็ดีก็ได้หรือเกินอยากจะทำหน้าที่แทนและบางคนตีความเลยไปว่ารองประธานวุฒิสภาเนี่ยก็คือประธานวุฒิสภารักษาการก็สามารถทำแทนประธานรัฐสภารักษาการได้ด้วยตีความไปโน่นนี่คือการล่วงหน้าคนคนนี้แหละจะเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งวันนี้คุณณัฐวุฒิจะเปิดเผยชื่อบอกตอนบ่ายวันนี้ณัฐวุฒิเปิดโผวันนี้นายกม.7แฉยิบตัวเต็งม้ามืดนะครับมีบางคนบอกให้ระวังนะหลายๆคนเนี่ยคนที่เคยเป็นมาแล้ว2ครั้งก็เป็นสั่งร้านตัดชุดขาวไว้แล้วให้ผมเป็นเฉยๆผมยังไม่เป็นเลยขยะคือถ้าเราจำกันได้ท่านอดิศรลองย้อนกันไปเราจำได้ตอนนั้นที่มีกรณีคาร์บอมแล้วมีการจับตัวคนที่ชื่อเขาเรียกไอ้ยักษ์ใช่ไหมคะครับฉายาไอ้ยักษ์แล้วมีการถามไอ้ยักษ์ก็สารภาพว่าจะมีกระบวนการแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะมีพลเอกท่านหนึ่งจะขึ้นมานั่งเป็นนายกขัดตาทัพในตอนนั้นซึ่งก็เป็นชื่อของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าเป็นคาร์บอมกันปรากฏว่าเพื่อถึงเวลามาถึงก็เป็นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นมานั่งจริงๆอ่ะประชาชนเราชนะอยู่20ล้าน30ล้านแต่เรามาแพ้คน6คนเรามาแพ้องค์กรอิสระค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดเขาต้องการกำจัดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ออกไปซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองผมต้องให้กำลังใจครับแม้ฟ้าถล่มดินทลายก็อย่าต้องไม่ลาออกต้องตายคาสนามรบสนามประชาธิปไตยที่ท่านนายกพูดด้วยอย่างนั้นเป็นหน้าที่โดยชอบธรรมจะกันแกล้งยังไงจะชี้มูลความผิดปปช.เรื่องจำนำข้าวซึ่งชาวไร่ชาวนาเขาได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในนี้เกวียนละ 5,000 นะครับกับเกวียนละ 15,000 เป็นยังไงชาวนาอยู่ไม่หวดไม่ไหวแล้วแต่เขาจะชี้มูลทั้งที่ชาวนาได้ประโยชน์ปปช.ก็จะชี้มูลเพื่อจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วรองนายกอันดับที่หนึ่งคือท่านสุรพงษ์โตวิจักรชัยคุณก็ขึ้นมารักษาการแทนต้องอยู่กันจนฟ้าเปลี่ยนสีแบบที่ว่านี่แหละต้องสู้กันเพราะนั้นฝ่ายประชาธิปไตยจะถอยอีกไม่ได้แล้วครับถอยอีกไม่ได้จริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสู้รบปกมือเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรหรอกเอาความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปพูดจากันเอาเรื่องประชาธิปไตยไปพูดจากันให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบประชาธิปไตยเนี่ยมีที่ไหนครับมีมาจากการแต่งตั้งมาจากการสรรหาเป็นกาฝากมันหลงยุคแล้วครับประเทศไทยเนี่ยลองผิดลองถูกกันมามีการรัฐประหาร18-19ครั้งเพื่อจะอยากได้อำนาจโดยไม่ผ่านมือชาวบ้านไงพอได้อำนาจเสร็จก็ยึดจอมพลสฤษดิ์อยู่ถึง9ปีนู่น9ปีนะครับตาแปลว่าคุณตีนปังยังไม่ได้เกิดมั้งครับโอ้แกจอมพลถนอมกิตติกระจองก็สืบทอดอำนาจเป็นเจ้าของกิจการเศรษฐกิจตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบการจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรคือเป็นวิธีการที่เขาจะไปผูกขาดกลไกทางเศรษฐกิจด้วยตัวเองหมดเลยเพราะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญทุกฉบับแต่พอเอาเข้าจริงจะเป็นของปวงชนชาวไทยก็มีคนว่าเฮ้ยยังปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยการเลือกตั้งเมื่อไหร่เราเจ๊งเลยฝ่ายเราที่สืบทอดอำนาจมาไม่รู้กี่ปีก็ช่างนะครับจะอยู่ยังไง
ถ้าประชาชนลืมตาอ้าปากแล้วทรัพย์สมบัติเราจะอยู่อย่างไรคิดมากไปเองนะครับประชาชนลงคะแนน1คะแนนมันยากนะครับว่าไม่รู้ว่าเขาจะลงให้ใครแสดงว่าสอดคล้องกับที่มีการวิเคราะห์กันในสื่อนะที่เขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยฝ่ายกลุ่มทุนเก่าหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่พยายามออกมาที่จะให้อำนาจอยู่ในมือตัวเองนี่เพราะว่าต้องการที่จะเป็นคนเรียกว่ากลุ่มทรัพยากรของประเทศเอาไว้ที่ตัวของเขาฝ่ายเดียวแต่จะใช้วิธีเจียดแบ่งแล้วแต่จะเมตตาไม่เมตตาให้กับไพร่ฟ้าประชาชนได้มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเขาซึ่งวันนั้นเนี่ยเสร็จเนื้อข้ามเสียงเขาก็จะกลายเป็นโอ้โหได้รับการเชิดชูยกย่องถ้าเป็นระบอบเดิมต้องหมอบต้องคลานเข้าไปคนไหนเป็นเจ้าพญาเจ้ามหาอะไรมหาอมาตย์เป็นขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดยังเรียกว่าข้าหลวงเลยมันเป็นข้าหลวงไม่เป็นข้าราษฎรนะกว่าจะปรับเปลี่ยนบ้านก็เรียกว่าจวนนนคือเรียกให้ผิดแผกแตกต่างจากบุคคลธรรมดาไปค่าหลวงคือค่าของหลวงค่าของหลวงไม่ใช่ค่าของราษฎรไม่ใช่โอ้กว่าจะไปพบค่าหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดได้ธรรมดาที่ไหนแต่คราวนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เขาเติบโตมาภายในระบอบประชาธิปไตยเขารู้นี่ทุกคนจบรัฐศาสตร์จบนิติศาสตร์จากสถาบันต่างๆเดี๋ยวนี้คนที่เป็นผู้ว่าปัจจุบันก็คือคนที่เคยผ่านการต่อสู้เหตุการณ์อย่างน้อย14ตุลา2516มาเขาก็เห็นว่าประชาชนเป็นใหญ่จริงๆผู้ว่าราชการจังหวัดก็อนุโลมอ่อนหรือสนับสนุนต่อฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้น 100% เนี่ยอยู่ประมาณ 90% กระแต่ก็มีอดีตปลัดกระทรวงบางท่านซึ่งได้ดีไปดีมาจากองค์คาพยพอำนาจเก่าเช่นคุณพงพยมเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอันนั้นก็ข้าจ้างเขาท่านก็ไปเป็นทางเป่านกหวีดทางโน้นแม้กระทั่งองคมนตรีบางคนไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงแต่ไปเป็นองคมนตรีที่อยู่สายมหาดไทยก็ยังมีคนพูดว่าคนๆนี้เนี่ยพูดจะยะโสโอหังพอสมควรนะครับผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับบอกนั่งเครื่องบินสายการบินสายการบินหนึ่งพูดจากันอยู่ข้างๆว่าอย่างน้อยคราวนี้ต้องตายเป็นหมื่นโอ้ตายเป็นหมื่นเป็นเรื่องเล็กหมายความว่าจะปราบปรามคนที่รักประชาชนเป็นหมื่นนี่นะครับออกจากปากเขาเลยนะพูดกันแบบชีวิตคนเป็นผักปลาเลยนะเป็นผักปลาเลยครับเขารู้ความลับมันไม่มีในโลกคุณพูดอยู่สายการบินอะไรพูดกับใครคำพูดเนี่ยมันจะเป็นนายเราก็เราเป็นนายเขาเนี่ยแต่เมื่อเราไม่ได้พูดพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายแล้วทำไมต้องไปพูดกันบนเครื่องบินหมายก็บอกพูดเจตนาอยากให้คนได้ยินทั้งเครื่องใช้อำนาจวาสนาข่มขู่กันไปแล้วประชาชนเขากลัวไหมล่ะครับถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าความกลัวมันไม่มีใครกลัวใครหรอกกลัวไหมล่ะดูเขาตาโลเมื่อวันเสาร์สิคะเราก็ไม่อยากให้พรรคพวกเราไปลบลาข้าวฟันอะไรกันหรอกเพราะว่าความรุนแรงมันก่อให้เกิดการสูญเสียไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้สูญเสียชีวิตสูญเสียแขนขาสูญเสียตาทุกพลภาพนี่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะประชาธิปไตยต้องพูดจากันได้เพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นต้นตอของระบอบประชาธิปไตยแล้วคนรอบประเทศรอบๆข้างเราดิไม่ต้องมาศึกษาไกลนะครับอ้าวกัมพูชาก็ตายอย่างน้อยก็2ล้านคนประเทศลาวลาวเหนือลาวกลางลาวใต้มีแนวร่วมแนวลาวแห่งรักชาติต่างๆกว่าจะรวมเป็นลาวได้เขาสูญเสียเท่าไหร่ไปเยี่ยมเมืองเวียงจันทน์เลยออกไปซะหน่อยเลยสนามกีฬาซีเกมไปก็จะมีสถานอนุสรณ์สถานวีรชนไปเวียดนามมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้บทเรียน3ประเทศเหล่านี้หรือแม้กระทั่งพม่าในปัจจุบันเขาสูญเสียกันอะไรมากมายทำไมประเทศไทยถ้าพูดเปรียบเทียบการเจริญทางด้านวัตถุสาธารณูปโภคเราไปไกลกว่าประเทศที่เรากล่าวในทั้งหมดนะครับลาวพม่ากัมพูชาตามก้นเราอย่างแน่นอนคือตามประวัติศาสตร์นี่ก็เดินมาพร้อมๆกันนะคะสำหรับเรากับประเทศเหล่านี้ก็พร้อมๆกันเหมือนเราพร้อมๆกันกับประเทศญี่ปุ่นรัชกาลที่5กับญี่ปุ่นตอนนั้นสูสีกันนะครับประเทศสูสีกันแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เท่านั้นแหละญี่ปุ่นไปไกลจนมองไม่เห็นแล้วก็เขาไปด้วยรถไฟความเร็วสูงไงคะเราก็ใช้เกวียนไปสิครับใช้เกวียนบรรทุกในคนรถไฟความเร็วสูงเพราะการพัฒนาจะเจริญหรือเปล่า มันอยู่ที่อำนาจของประชาชนจะตัดสินใจอย่ากลัวประชาชนเลยครับคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีแล้วครับค่ะ ไม่ถึง100ปีแน่นอนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขณะทำไมต้องมาโลภะโมหะกันจนถึงขนาดนี้ค่ะคุณจะเอาอำนาจไปใส่ในโรงคุณหรือเวลาคุณตายนี่คืออำนาจนะค่ะ
อยู่ในปากโบราณบ้านผมนี่เอาเงินเหรียญ5ใส่ปากแค่นั้นเองผมว่าคุณจะต้องเอาการเอาอะไรเดี๋ยวนี้ประชาชนต้องการเพียงสิทธิเลือกตั้งสิทธิเสนอเสมอภาคในการพูดในการพิมพ์ในการโฆษณา ในการนับถือศาสนาในการเลือกสถานที่อยู่อาศัยเรื่อง1สิทธิ์1เสียงประชาชนขอเท่านั้นแล้วคุณยังไม่ให้อีกคือบางทีคนเรานี่มันอาจแล้วยังไปดูถูกว่า20ล้านคนที่ไปลงคะแนนเนี่ยเป็นผลพวงจากการที่วินิจฉัยว่าเป็นโมฆะด้วยการเลือกตั้งพระราชกิจดีกา2556เขาบอกว่าให้เลือกวันที่2กุมภาพร้อมกันไม่มีบทมาตราใดเลยผมพูดย้ำว่าให้เลือกวันที่2กุมภาและวันที่5กุมภาศาลก็ยังวินิจฉัยเฉยๆไปก้าวล่วงไปถึงอำนาจการจัดการการวินิจฉัยเรื่องนี้คือต้องพูดเรื่องวันคือถ้าวินิจฉัยตามกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งในวันเดียวถูกต้องไม่ใช่เรื่องกระบวนการการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งทำไม่ได้เพราะมีโจรไงโจรมันก็จะเดินขบวนวันนี้ด้วยเห็นบอกเคลื่อนบนแต่เช้าจะไปเรียกคนไหนอยู่หลังโจรก็เป็นโจรเหมือนกันแหละค่ะเขารู้กันหมดแล้วมันถึงใส่ชุดดำกันเนี้ยถ้าวงการยุติธรรมเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องใส่ชุดดำตลอดชีวิตคนไหนเป็นผู้อักษาโดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปไหนจะลำบากนะญาติพี่น้องญาติโกโหติกาค่ะคุณเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะไม่ขายโอเลี้ยงให้คุณกินเลยต่อไปเพราะคุณไม่มีความเป็นธรรมอย่าเหยียบย่ำเข้ามาในร้านฉันนะร้านฉันจะเสียหายไปด้วยถึงขนาดนั้นนะมันต้องเอากันขนาดนั้นเลยนะเราไม่ได้โกรธเรื่องส่วนตัวแต่คุณเรียนกฎหมายคุณได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งบางคนเป็นนักบาสเกตบอลที่ธรรมศาสตร์รุ่นพี่รุ่นน้องผมเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากมายไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศได้หรอกแต่ก็มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3คนอย่างน้อยนะครับเขาก็มีความเห็นที่เป็นธรรมอยู่เดี๋ยวนี้มีแบบฟอร์มนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตวิธีการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญฟ้องอย่างไรเขามีแบบฟอร์มแล้วคราวนี้คุณจะรับคดีไม่หวาดไม่ไหวแหละคือ20ล้านคนนี้เตรียมรับเลยเตรียมเดียวครับผมก็เสียหายเท่าไหร่แล้วจะต้องคิดต้องฟ้องชาวโลกศาลนี่ทำวินิจฉัยคดีในนามพระปรมาภิไธยนะครับเรายกมือไหว้ค่ะคุณอ้างพระปรมาภิไธยแต่ถามคืนไปว่าถ้าคุณอ้างพระปรมาภิไธยที่ผิดที่เรามาตัดสินผิดแต่คุณอิงพระปรมาภิไธยทำให้เสื่อมเสียโดยจะเจตนาหรือไม่ถ้าประชาชน20ล้านคน คิดได้ว่าเอ๊ะคุณเอาพระปรมาภิไธยมาใช้แบบไม่ถูกเนี่ยเขาเหล่านั้นจะรวมตัวกันถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะว่ายังไงบอกว่าคุณวินิจฉัยคดีเอาพระปรมาภิไธยไปใช้ในทางที่ผิดวินิจฉัยผิดจากกฎหมายที่เขียนไว้ไม่มีอำนาจก็ยังเสือกไปรับไม่มีอำนาจยังเสือกไปยื่นนี่โทษนั่นพูดภาษาชาวบ้านพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงรับทราบหรือยังนี่นั้นเราพูดกันในผมคิดได้ในนี้นะอาจจะมีการถวายฎีกาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนจากคน20ล้านคนจากคน20ล้านคนที่จะรวมชื่อคุณ6คนเนี่ย6คน6ชีวิตกับ20ล้านคน20ล้านชีวิตใครจงรักภักดีใครจงรักภักดีต่อพระปรมาภิไธยนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ทําหน้าที่แทนพระองค์ท่านแทนพระปรมาภิไธยในด้านวายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติประธานรัฐสภาก็ทำแทนพระองค์ท่านฝ่ายตุลาการทำถูกไหมทำถูกไปซ้ำซากหลายครั้งมันหลายครั้งหลายหนจนคนไม่เชื่อถือท่านแล้วนะครับคุณไปกลัวอะไรในการเลือกตั้งวันนั้นผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะอาจจะมีการถวายฎีกาอะไรถวายฎีกานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วนำเรื่องนี้ให้ศาลโลกหรือองค์กรระหว่างประเทศให้รับรู้ว่าคำวินิจฉัยของศาลของท่านเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจอะไรเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาทราบเนี่ยศาลทูตต่างๆทราบเอ้าไม่มีอำนาจยังยื่นได้ไม่มีอำนาจยังรับได้แล้วศาลเขาจะว่ายังไงผมจำได้ว่าทางเมื่อครบร้อยปีที่เกาะฮ่องกงที่อังกฤษเช่าไปเมื่อครบร้อยปีจะต้องเอาคืนตามที่สัญญากันไว้เขาบอกคืนก็คืนไปแต่เขาขออย่างเดียวคนฮ่องกงขอระบบยุติธรรมแบบเดิ มคือหมายว่าฮ่องกงที่เขาอยู่เป็นปัจจุบันนี่เป็นอย่างไร
ความยุติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเขาไม่มั่นใจว่าถ้าเอาไปให้ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วความยุติธรรมจะเป็นยังไงถ้าความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมการลงทุนเศรษฐกิจด้านต่างๆเสียหายหมดนี่ฮ่องกงเขาต้องมีระบบยุติธรรมนี่คือการเรียกร้องเขาเข้มแข็งเขาเลยกลายเป็นหนึ่งความยุติธรรมไงความยุติธรรมก่อให้เกิดความเจริญความยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดแบบเพลงความไม่เป็นธรรมที่ผมเขียนให้ค่ะมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากครับเราอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นแหละมันจะเป็นขึ้นได้ของเขานี่คือ1ประเทศ2ระบบก็ว่าแต่ความยุติธรรมเขาต้องใช้ระบบเดิมนะครับมีระบบอะไรแบบจารีตประเพณีแบบอังกฤษที่เขาอยู่กันมา100ปีเนี่ยทำให้ฮ่องกงทุกคนก็ไปที่ฮ่องกงยังกมดเดินเลยครับไม่รู้ไปทำอะไรเขาก็อยู่กันได้แต่ประเทศไทยมันซ้ำซากเหลือเกินในความยุติธรรมการไปลงคะแนนจนบอกว่า28เขตจะลงคะแนนอีกเมื่อไหร่คุณก็ยังลุกลี้ลุกลนที่จะวินิจฉัยคดีเรื่องนี้ผมถึงไม่ให้อภัยค่ะผมไม่ให้อภัยวงการนิติศาสตร์แต่คดีที่น่าเป็นห่วงเร็วๆนี้เมษายนนะคะน่าจะช่วงต้นเดือนเมษายนก็คือ312สสสวที่จะเกิดวินิจฉัยล่วงหน้าคุณจิรปังมาพูดในรายการคุยกันวันละประเด็นผมวินิจฉัยไปว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแน่นอนจำได้ไหมที่มาบอกแล้วก็แม่นเป๊ะเป๊ะเลยค่ะแล้วก็312คนเนี่ยเป๊ะถูกถอดถอนนายกรัฐมนตรีพรรคปปชไม่ได้ใจแล้วมีเรื่องอะไรอีกแล้วก็ประธานวุฒิมีความผิดและทางรองประธานวุฒิสภาก็จะยื่นนายกมาตรา7เป๊ะแล้วอยู่กันยังไงล่ะครับเอ๊ะมันเหมือนผังล้มประชาธิปไตยของสปปเลยนะคะแผนล้มประชาธิปไตยอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะไปเอาความสนับสนุนความศรัทธาจากพี่น้องประชาชน มีแต่ใช้อำนาจเถื่อนค่ะอำนาจซึ่งรัฐธรรมนูญมีอยู่แล้ว รัฐธรรมนูญเนี่ยเราเป็นฝ่ายที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฝ่ายเขารับรัฐธรรมนูญแต่เขาปฏิเสธรัฐธรรมนูญเขากฎหมายรัฐธรรมนูญมีอยู่จะทำยังไงอ่ะ จะเอาไว้ไงเอาไว้บนหิ้งที่อนุสาวรีย์เหรอค่ะมันจะเป็นตัวเป็นตนอยู่ทำยังไงนายกรัฐมนตรีต้องมาจากผู้แทนราษฎรเป็นตัวเป็นตนอยู่และมนุษย์หน้าไหนจะกล้ามาเป็นนายกคนกลางเขาอยากเป็นทั้งนั้นเป็น3วันก็จะเอาบางคนว่าผบ.ทบ.จะเป็นหรือเปล่าบางคนบอกว่าไอ้สร้อยพิสุทธิ์นามคุณเลยนะวสันต์ก็อยากจะเป็นอันนั้นก็อยากจะเป็นคนนั้นคนนี้ก็อยากจะเป็นหมดไม่ผมว่าไอ้พวกนี้มันไม่ควรจะไปยกมือไหว้อะพูดง่ายๆไม่รู้จะใช้คำอะไรนะค่ะไม่รู้จะทำยังไงเกิดมาแหมก็ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งชีวิตค่ะเรียกร้องให้คน18ปีมีสิทธิ์ลงคะแนนเป็นความก้าวหน้านะค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ว่าจะเริญรุ่งเรืองกว่าเราเนี่ยแต่ก่อนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเมื่อ 40-50 ปีมานี้เอง 30-40 ปีนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์ถึงผู้หญิงถึงมีการมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายประเทศไทยลองผิดลองถูกจนมีประชาธิปไตยมาถึงขนาดนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอบต.เทศมนตรีอบจ.มีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนได้ใช้สิทธิ์ได้ไปกาบัตรลงคะแนนหลายต่อหลายครั้งเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกนายกอบต.เลือกอบต.เลือกสจ.เลือกนายกอบจ.เลือกสว.ซึ่งสว.ก็จะเลือกวันที่30เนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้าไปเมื่อวานนี้เลือกตั้งล่วงหน้าอย่าเข้าใจนะครับใครไปล่วงหน้าเขาล่วงไปแต่วันจริงๆคือวันที่30มีนาคมนะก็ไปลงคะแนนกันคนไหนชอบฝ่ายการเมืองฝ่ายไหนก็หนุนกันไปนะครับบางคนไปชุมนุมกับล้นอิสระไปชุมนุมกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นกปปส.แล้วไปลงสมัครสว.คนที่ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ต้องไปเลือกมีอยู่แค่นั้นเนี่ยดูภาพชัดเจนไปเลยดูภาพอีกสักหน่อยไหมล่ะถ้ามีภาพเลยเดี๋ยวทีมงานเราภาพขึ้นให้หน่อยนะครับเอามันชัดเจนเลยเอามันชัดเจนเลยครับประชาชนจะไม่ได้สับสนว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนค่ะนะครับเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งสว.เขต2ที่จังหวัดขอนแก่นมีเขตเดียวมีเขตเดียวมีจังหวัดนึงมีเขตเดียวเขาเสนอตัวมาเป็นซึ่งคนขอนแก่นเบอร์2ไม่ใช่เขต2เบอร์2คนก็รู้กันหมดแล้วแหละว่าเขาอยู่ทางฝ่ายสีเหลืองเขาเห็นได้ข่าวว่าท่านอดิศรเรามาพูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็สะเทือนเหมือนกันนะคะคือบอกให้ชัดเจนเนี่ยพอเหลืออีกเวลาไม่กี่วันเนี่ย คุณจะเลือกฝ่ายไหนก็เรื่องของคุณเพราะสว.ก็คือตัวแทนสว.เลือกไปแล้วเข้ามามีอำนาจมากมายมาโอ้โหหลานจะตรวจสอบจะถอดถอนอะไรเยอะแยะนะครับถ้าคุณเลือกคนที่ฝ่าย
ที่เห็นด้วยกับการลากตั้งเห็นด้วยกับการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่มันก็เจ๊งในประเทศนี้ครับการเลือกตั้งสว.วันที่30มีนาคมนี้จะเป็นอีกเรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่กำลังจะบอกว่าตัวช่วยที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสว.จะช่วยรัฐบาลหรือจะช่วยฝ่ายนู้นล่ะขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่จะเลือกมันก็ต้องวินิจฉัยต้องพูดกันให้ชัดเจนเพราะว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นอีกต่อไปฝ่ายที่เห็นด้วยกับการที่การประชาธิปไตยต้องดำเนินการต่อไปอย่างนี้นะครับกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยสวป.นี่นะครับแถลงข่าวไม่เห็นด้วยกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะเขาก็ต่อสู้กันไปในมติชนวันนี้นะครับก็ถือว่าสู้กันอย่าง2ฝ่ายจริงๆฝ่ายใดนี่นะฝ่ายใดเนี่ยได้คะแนนเสียงข้างมากก็ควรจะยุติไปแต่เมืองไทยเมื่อฝ่ายใดได้เสียงข้างมากแล้วฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่ยอมไงจนเกิดเหตุอาเพศภัยจนถึงปัจจุบันนี้เขาบอกไม่เอาแบบเดิมๆนั่นทำให้ระบอบทักษิณกุมประเทศเขาบอกแบบนั้นครับผมคิดว่าการไปยอมรับคำวินิจฉัยที่ผิดเท่ากับไปยอมรับตุลาการกังฉินซึ่งตายไปจะต้องเป็นเปรตที่เราว่านี่นะปากแหลมเป็นเท่ารูเข็มแหลมเล็บยาวเวลาหิวก็ขูดเนื้อเถื่อนหนังตัวเองกินจากบาปอะไรครับปากถึงเท่ารูเข็มคือความไม่เป็นธรรมเลยครับพูดเท็จพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องลูกอันทะใหญ่ไปไหนก็หอบไปอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจริงๆนะครับผมคิดว่าคราวนี้เขาไม่ปฏิวัติรัฐประหารโดยเอาทหารมายึดแต่เขาจะใช้องค์กรอิสระใช้ศาลนี่แหละค่ะสมัยก่อนศาลรัฐธรรมนูญมี15คนสมัยตัดสินท่านทักษิณเนี่ยค่ะ7ต่อ8ท่านทักษิณชนะเพียง1คะแนนพอรัฐประหารเสร็จเรียบร้อยจาก15คนลดเหลืออยู่9คนองค์คณะจาก15เหลือ9ค่ะ9คนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอา9เนี่ยเราคิดว่าเอา5ก็พอแล้วมีแถมอีกเพิ่มอีกเป็น6ค่ะประเทศนี้6คนทำอะไรก็ได้6อรหันต์6อรหันต์พวกอรหันต์ค่ะคือพวกไม่ใช่อรหันต์หรอกพวกทำตามคำสั่งเราเรียนกฎหมายถ้ากฎหมายสมัยนู้นสมัยพระเจ้าระพีพระบิดากฎหมายไทยสมัยก่อนคนเรียนกฎหมายก็น้อยค่ะอาจจะปิดบังซ่อนเล่นได้อยู่แต่ตอนนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายกกต.กฎหมายทุกฉบับมันเปิดเผยในอินเทอร์เน็ตหมดเขียนไว้ว่าใครมีอำนาจอย่างไรใครมีอำนาจฟ้องคนไหนไม่มีอำนาจฟ้องเรียนกันมาเป็นอย่างนี้หมดนะครับคือประชาชนทำความเข้าใจได้ไม่ยากละสมัยนี้กฎหมายมันจะไปเรียนยากอะไรนะครับมันไม่ได้เรียนยากอะไรมากมายแต่ว่าการปฏิบัติตนให้มีจุดยืนตามกฎหมายการตีความที่เป็นธรรมต่างหากที่จะรับการยกมือไหว้นะครับผมคิดว่าเรื่องเนี่ยครับถวายฎีกาทำเลยครับท่านอดิศรประชาชนสนับสนุนเต็มที่เอาเริ่มออกมาหมายความว่าที่เราพูดไม่ใช่พูดเรื่องเล่นนี่สงขลาด้วยนะผมคิดเร็วๆนะครับคิดเร็วๆว่าในเมื่อศาลเอาพระปรมาภิไธยมาใช้ในทางที่ผิดๆบ่อยๆตัดสินผิดบ่อยๆพระสบนิกรทั่วประเทศทำยังไงจะอยู่ปล่อยพวกมันพวกเขาเนี่ยนะมาทำลายประชาธิปไตยโดยคำวินิจฉัยของคุณเหรอเงินเดือนคุณแสนกว่าบาทนะครับเงินเดือนภาษีกรของคุณได้จากประชาได้จากรัฐบาลหรือว่าจากภาษีกรที่จ่ายเงินเดือนคุณมันมากมายมหาศาลเขาบอกว่าได้ข่าวว่ามากกว่าแสนนะคะรวมๆครึ่งล้านนะคะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วคุณมาวินิจฉัยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้สร้างความแตกแยกทำยังไงองค์กรอิสระนี่เงินเดือนสูงกว่าสสสวกันอีกนะคะมีบางคนมาเอ๊ะถ้าเขาวินิจฉัยนี้ทำยังไงถ้าหลังเหตุการณ์14ตุลา2516มีคำตอบหมายก็ว่าก็ไปรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งหลัง14ตุลา16นะครับก็มีการเลือกตั้งผู้แทนหลัง6ตุลา2519เมื่อถูกปราบปรามนิสิตนักศึกษาถูกฆ่าตายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วทำยังไงเขาก็มีทางออกคือหนีเข้าป่าค่ะกูไม่อยู่กับมึงแล้วโทษนะค่ะหันหลังให้ระบบรัฐสภาหันหลังให้รัฐบาลเข้าป่าไปจับปืนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์นี่คือทางออกสู้กันตายไม่รู้กี่พันกี่หมื่นพฤษภาธมิน2535มีทางออกคือมีการเลือกตั้งต่อมามีรัฐธรรมนูญปี40แต่คราวนี้ศาลวินิจฉัยแล้วมีคนถามว่าจะทำยังไงคิดได้ง่ายๆนะคือว่าจะเข้าป่าเหมือนเดิมเลย มันก็ไม่มีป่าแล้วทุกวันเนี่ยค่ะสงสัยงานนี้แล้วจะทำยังไงก็คิดได้วันหนึ่งใส่ชุดดำ2ถวายฎีกา3หรืออะไร
4ประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งหรือเปล่าทำไมเราต้องไปคิดแทนประชาธิปัตย์อ่ะประชาธิปัตย์นี่ไม่ใช่พรรคพ่อพรรคแม่เราได้ข่าวว่าเขายังกักอยู่นะคะกักกับเรื่องของมันเดียวเรื่องของเขาที่ไปเกี่ยวอะไรโลกแต่ว่าที่มีคุณไม่ลงกับเรื่องของคุณน่ะที่มีการพรรคการเมืองคุณไม่ลงบอกเชิญหัวออกไปที่ไปยุ่งอะไรโลกเขาบอกว่าที่มีการตั้งประเด็นถามคุณอภิสิทธิ์ไปเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตกลงประชาธิปัตย์นี่ยังไงก็ยังพูดแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่า25เนี่ยน่าจะได้คำตอบเรื่องของประชาธิปัตย์ว่าจะบอยคอตต่อหรือว่าจะลงไม่ลงยังไงแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาเลื่อนนะคะ30เนี่ยคุณไปลงคะแนนสวมั้ยค่ะผมเชื่อขนมกินได้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าคุณไปแน่นอนคุณมาแทงกั๊กอย่างงี้อย่างงี้เพราะคุณกับกปปสเนี่ยเป็นอันเดียวกันกปปสเดินขบวน29ใหญ่มันก็เดินใหญ่มาทุกครั้งแหละก็นี่ไงเขาเลยตั้งข้อเอ๊ะทำไมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะไม่ได้ลูกกระเดือกมันเป็นคนเดียวกันมันเป็นกลุ่มเดียวกันไงครับเขาเป็นอย่างนั้นชัดเจนเลยนะให้ท่านอภิสรวิเคราะห์ว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงได้เลื่อนการให้คำตอบเรื่องของการลงไม่ลงเลือกตั้งไปเป็นวันที่19ซึ่งสอดคล้องกับวันที่คุณสุเทพเคลื่อนไหวกันรอดูท่าทีอะไรหรือเปล่ากบฏกปปสเป็นกบฏประชาธิปัตย์ม็อบเนี่ยไม่ใช่ม็อบกปปสเป็นม็อบประชาธิปัตย์โดยแท้คนที่มาหน้าอิมพีเรียลนี่ก็สสทั้งนั้นพุทธิพงษ์ปุณณกันอะไรในหมีอะไรในใครทั้งนั้นสสประชาธิปัตย์ทั้งนั้น มีน้องชายผมคนเดียวที่ไม่รู้จะมีที่ยืนในพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าอลงกรพลบุตรก็มีข่าวลือว่าจะไปตั้งพรรคใหม่แกออกมาแก้แล้วบอกว่าผมอยู่20ปีมาแล้วแกออกมาแก้แล้วเรื่องของท่านคุณก็สู้ไปการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นถ้าตั้งพรรคการเมืองคุณไม่ใช่ตั้งพรรคใต้ดินที่ไหนคุณตั้งพรรคตามเปิดเผยทุกอย่างคุณก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคุณไม่ลงเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้สนใจคุณนี่มีข่าวบอกว่าคุณจะร้องให้พรรค53พรรคตัดสิทธิ์คนที่ไปลงสสมั่วไปใหญ่เลยครับมันเพี้ยนจนไม่รู้จะเพี้ยนยังไงประเทศนี้ครับนี่เขาเรียกล้างบางหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วประชาชนเอาคุณหรือเปล่าประชาชน20ล้านเนี่ยเขาผูกใจเจ็บนะครับเขามีความผิดอะไรถึงมาตัดว่าเขาไปใช้สิทธิ์เป็นโมฆะคุณสืบพยานอะไรหรือเปล่าคุณไปทำอะไรหรือเปล่าศาลเห็นหรือเปล่าอ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่าดูข่าวหรือเปล่าว่า28เขตเนี่ยมันลงไม่ได้เพราะอะไรแล้วการลงได้ไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้จะพูดยังไงวกไปเวียนมาเนี่ยนะเพราะนั้นทฤษฎีสมคบคิดเห็นไหม conspiracy นายจะต้องเคลื่อนต่อไป จนในที่สุดก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้นายกรักษาการท่านสุรพงษ์ขึ้นมา ประธานวุฒิก็จะขึ้นมาเสนอมาตรา7บ้านเมืองนี้คงสนุก เพราะว่าทางฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็ไม่ยอมนะครับ ถึงตอนนั้นไม่มีใครยอมใคร ถึงตอนนั้นบ้านเมืองสนุกแล้วครับ บ้านเมืองสนุกแล้วครับคนไหนที่มีอำนาจแท้จริงในประเทศนี้ยังจะนอนหลับเหรอเนี่ยในการสัมมนาไม่เห็นด้วยของกลุ่มสปป.เนี่ยที่ธรรมศาสตร์นี่นะมีคนหนึ่งสวมแว่นดำคนนั้นคือยกป้าย Respect My Vote นะเขายกอะไรยกดอกไม้จันทร์กับป่วยป้ายหนึ่งคือป่วยอีกอันนึงดอกไม้จันทร์เพราะแค่นั้นแหละคุณวรเจตยิ้มเลยครับตามข่าวนะคุณวรเจตผมไม่ค่อยเห็นท่านยิ้มเท่าไหร่นะพอเห็นคนสวมแว่นตาดำเนี่ยยกดอกไม้จันทร์คือเขาไว้ทุกข์กับประเทศไทยกับป่วยค่ะคือเขากำลังจะบอกประเทศไทยตอนนี้อยู่ในอาการป่วยหนักก็เลยเตรียมดอกไม้จันทร์ไว้ให้ประเทศไทยเลยอย่างนั้นหรือเปล่าก็แล้วแต่คนจะตีความสิครับผมอาจจะตีความแบบคุณตีนปางก็ได้มันป่วยค่ะแล้วก็อีกคนนึงบางคนว่าป่วยแล้วทำไมไม่ตายทำไมเอ้าเขาก็รอดอกไม้จันทร์อยู่บางคนว่าดอกไม้จันทร์นี่ผมให้แก่สารรัฐมนุนเพราะมันตายไปแล้วมันป่วยเป็นอาพาธทุกอย่างก็แล้วใครจะตีความนี่คือแนวคิดของคนที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยคือมันเป็นการสะท้อน ความรู้สึกไงมันก็จะมีปฏิกิริยาของคนที่ออกมาในรูปแบบต่างๆอ่ะบางคนอาจจะไปทำเสื้อยืดได้ป่วย อะไรป่วยก็ไม่รู้ ประชาธิปไตยป่วยโอ้มันสนุกแบบเข้าน้ำตาของประชาชนประเทศชาติไม่มีรัฐบาลไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูญเสียหายอย่างย่อยยับต่อเวทีในประเทศเศรษฐกิจการค้าการต่างประเทศการศึกษาอะไรจะเกิดขึ้นถ้า
เหตุการณ์การเมืองไทยยังอยู่กันอย่างนี้ต่อไปป่วยดอกไม้จันทร์ลองที่ผมขับแหมถ้าเป็นแบบนี้นี่สงสัยไม่แคล้วนะคะศาลรัฐธรรมนูญคงจะได้เห็นมวลมหาประชาชนกับฎีกาแน่ๆกับการยื่นฎีกาแน่ๆไม่รู้นะผมคิดคนเดียวนะครับค่ะก็ว่าประชาชนเขาก็จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสายเลือดของคนไทย เขามีพระเจ้าอยู่หัวที่เราเคารพเทิดทูนองค์เดียวถ้าคนใดมันผู้ใดกลุ่มใดที่ทำให้พระเจ้าอยู่หัวมีผลกระทบกระเทือนต่อพระองค์ทั้งละคายเครื่องเบื้องพระยุคลบาทพระสงฆ์นิกรก็คงทนไม่ได้มันทนไม่ได้ทำยังไง นะไม่ทราบว่าพี่น้องประชาชนเห็นฟังผมพูดแล้วก็ถ้าเห็นด้วยก็แสดงความเห็นเข้ามาได้เลยมาเข้ามาเลยเข้ามาได้นะครับเราจะเดินหน้ากันต่อไปร่วมกันอย่างไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เชื่อว่าในฐานะของพี่น้องประชาชนนั้นก็คงอยากที่จะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นโดยเร็วเราคงไม่อยากจะเห็น อย่างที่เราเห็นภาพการปรากฏการณ์แม้แต่ท้องฟ้านะคะก็ยังแบ่งแยกแตกตัดเป็น2สีซึ่งก็สร้างความรู้สึกสลดใจไม่สบายใจแล้วก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้หวังจะได้เห็นท้องฟ้าเป็นสีเดียวกันนั่นหมายถึงคนไทยทุกๆคนนั้นจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะในการร่วมกันพัฒนาประเทศประการประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ตรงกันผมกับคุณผมกับพรรคประชาธิปัตย์ชาตินี้เห็นไม่ตรงกันหรอกแต่ก็มีบางกฎหมายบางฉบับที่เรายกมือไปด้วยกันได้ในสภาเราเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันผมเคยเป็นรัฐมนตรีตอนนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยร่วมรัฐบาลเคยค้านกันในสภาผู้แทนเคยสนับสนุนกันในสภาผู้แทนบางยัตติบางกระทู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมประชาธิปไตยเดโมแครตกับริพับลิกันเขาก็สู้กันมาอย่างนี้เลเบอร์และคอนเซอร์วทีฟที่อังกฤษเขาก็สู้กันอย่างนี้ประเทศออสเตรเลียเขาก็สู้กันออสเตรเลียด่ากันแบบโอเช่นเลยนะครับออสเตรเลียไม่ใช่ธรรมดานายกผู้หญิงอยู่แป๊บเดียวก็ไปแล้วค่ะนะครับเขาสู้เขาเอากันจริงแต่ว่าในสภาเมื่อพูดกันยังไงลงมติยังไงเขาเป็นอย่างนั้นแต่นี่ลงสภาโต้เถียงกันอภิปราย15วัน15คืนพอแพ้พอเขาจะยื่นทูล9คุณก็ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยการออกกฎหมายต้องปรึกษาข้าก่อนค่ะมันเป็นอย่างนั้นครับมันจะวนเวียนนะท่านที่เคารพครับต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับระบอบประชาธิปไตยมันไม่ราบเรียบมันอาจจะเป็นคลื่นถ้าคลื่นหนักหน่อยก็เป็นสึนามิแต่มันจะราบเรียบเป็นไปไม่ได้ครับขอให้กำลังใจนะครับต้องอดทนต่อสู้ต่อไปนะครับค่ะเอาละค่ะประชาธิปไตยต้องเป็นทางออกนะคะไม่ใช่เป็นทางตันสำหรับประเทศไทยวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับคุยกันเวลาประเด็นได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณอดิศรเพียงเกตดิฉันตรีนภางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ